คอมเมนต์ชาวต่างชาติบรรยายถึงกรุงเทพเป็นอย่างไรในสายตาของพวกเขาไปดูวความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับพูดถึงกรุงเทพแบบตรงไปตรงมาก,กันว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกรุงเทพเป็นอย่างไรณตอนนี้คอมเมนต์แรกจากคุณเดวิดนะครับก็บอกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่คือใหญ่มากจริงๆนะ แต่ขณะเดียวกันก็มีความวุ่นวายมากๆแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าอย่างนั้นแต่เรื่องของความสะอาดในบางจุดอาจจะต้องแก้ไขสักหน่อยบางที่มันมีกลิ่นเหม็นเขาน่าจะหมายถึงพวกครองพวกอะไรหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมนะครับคนนี้เขาบอกว่าผมชอบที่นี่มากๆคอมเมนต์ทํามานะครับก็บอกว่ากรุงเทพเทียบได้กับเมืองใหญ่ในโลกนี้เลยทีเดียว ใจกลางเมืองและเขตเมืองใหญ่ของกรุงเทพมีการขนส่งที่ดีเยี่ยมในขณะที่เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายได้อยู่ในระดับเฟิร์ c คลาสผมเองเคยไปห้างใหญ่ๆในฝรั่งเศสผมค่อนข้างแปลกใจที่ห้างสรรพสินค้าของกรุงเทพนั้นไมีความหรูหราก,กว่ามากๆแต่ที่กรุงเทพเมื่อคุณเริ่มเข้าใกล้าชานเมืองคุณภาพของถนนการขับาคมขนส่งก็จะลดลงเล็กน้อย เพราะในบางจุดอาจจะไม่มีรถไฟฟ้าให้คุณใช้บริการเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างหรือไม่ก็ใช้บริการจากแท็กซี่ในคอมเมนต์น,นะครับก็ชมนะครับว่าใจกลางเมืองนี่ถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมเลยนะครับเรื่องของระบบขนส่งนะฮะในขณะที่เริ่มออกชั้นเมืองมาหน่อยก็อย่างที่เขากล่าวเมื่อกี้นะครับต่อที่คอมเมนต์มาครับก็บอกว่าผมคิดว่ากรุงเทพอากาศร้อนและมีความชื้นวุ่นวายเสียงดังแออัดดูทุกคนเร่งรีบมากๆและมีมลภาวะ แต่ก็มีข้อดีที่มีสวนลุมพินีที่เป็นเหมือนศูนย์กลางแห่งความสงบท่ามกลางทุกสิ่งทําให้คุณสามารถออกจากสถานที่ที่มีความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วในขณะที่คอมเมนต์ทัดมานะครับจากคุณเดวิดเบรดนะฮะก็บอกว่าผมสัมผัสได้ว่ากรุงเทพนะ่ะร้อนขึ้นนะแล้วก็คนก็เยอะขึ้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรุงเทพก็คือคุ้มค่ากับการใช้ใจ่ายของคุณมากที่สุดคุณจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการในราคาที่คุณประหยัด ในขณะที่บางท่านนะครับต่างชาติคนนี้นะครับอยู่ที่กรุงกุวลาลัมเปอร์มาเลเซียนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพดูเป็นเมืองที่ตอบสนองทุกความต้องการทุกงบประมาณและทุกไลฟ์สไตล์บุคคลทั่วไปมีความสุภาพนะแล้วพวกเขาอัธยาศัยดีชาวมาเลเซียคนนี้นะครับยังเหมาะอีกว่าเป็นเมืองที่เดินทางถือว่าสะดวกอยู่นะจากจุด A ไปจุด B ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยตามที่ต้องการเลย และผมคิดว่ากรุงเทพดูเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากกว่าเมืองของผมดูเป็นเมืองที่มีพลังอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆของพวกเขาดูมีเสน่ห์มากมายและว,วัฒนธรรมของพวกเขาน่าจดจําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้วความเิียต่อมาจากคุณลิชาร์ดก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมชอบอาหารและเครื่องดื่มที่กรุงเทพมีให้เลือกอย่างมากมายมันถึงขั้นที่ว่าคุณแค่เข้าไปสำรวจคุณจะพบกับสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายเต็มไปทั่วเมืองเลย หนึ่งในรายการโปรดของผมก็คือร้านอาหารที่สุขุมวิทซอยหอาหารที่น่ามีความพิเศษและราคาถูกถ้าเทียบกับที่สหรัฐในแทบจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยเดียวอีกมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าการจราจรน,นั้นแย่มากๆในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแต่เรื่องของการแพทย์ผมยกให้เลยว่าที่นี่มีหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละโดยเขาก็บอกว่าเขาประทับใจนะครับเรื่องของการบริการที่โรงพยาบาลที่เมืองไทยมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นเอกชนนะนะ ทีนี้ก็มีคําถามถัดมากเกี่ยวกับกรุงเทพนะครับอย่างต่างชาติคนนี้ก็ถามว่าการที่ผมเป็นชาวต่างชาติในกรุงเทพผมจะถูกมองอย่างไรบ้างคือเขาเหมือนกับว่ามีความกังวลน,นะครับว่าก่อไปที่ในบางประเทศนะครับอาจจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็มีคนตอบนะครับว่าที่กรุงเทพค่อนข้างจะเป็นปกติเลยเนื่องจากมีชาวต่างชาติมากมายมาที่กรุงเทพอยู่แล้ว ในทุกๆวันจะมีการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจนเป็นเรื่องปกติและคุณจะไม่ได้ถูกมองด้วยสายตาแปลกๆแต่อย่างใดไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนคนไทยก็จะปฏิบัติกับคุณอย่างที่พวกเขาเป็นนะั่นก็คือมีความสุภาพและก็พร้อมช่วยเหลือพวกคุณเสมอเมื่อพวกคุณมีปัญหาอะไรแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าคุณออกไปนอกตัวเมืองหลวงหรือไปในพื้นที่ชนบทคือคนไทยก็อาจจะมองพวกคุณด้วยความเกรงใจและก็ให้เกียรติมากขึ้น โดยฝรั่งคนนี้นะครับก็วิเคราะห์ว่าในพื้นที่ชนบทเนี่ยก็อาจจะมองฝรั่งวา่าเป็นคนมีเงินอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณอาจจะได้รับความเกรงอกเกรงใจมากกว่าและก็ได้รับความสนใจมากกว่าเมื่อคุณไปยังพื้นที่ชนบทโดยต่างชาติคนนี้ก็เล่าต่อนะครับว่าครั้งหนึ่งฉันเคยไปในหมู่บ้านชนบทเพื่อไปเป็นครูสอนภาษาเพื่อไปฝึกภาษาอังกฤษให้กับเด็กอายุ12คือทุกคนต้องการคุยกับฉันหมดเลย และดูเหมือนว่าการเป็นชาวต่างชาติของที่นี่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษและในอีกมุมหนึ่งก็คือการที่พวกเขาตื่นเต้นกับการได้พบเจอกับชาวต่างชาตินั้นก็เป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสได้ออกนอกประเทศไทยเลยแม้แต่ไปประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาก็ยังไม่เคยไปซะด้วยซ้ํา แต่ฉันอาจจะพูดนอกเรื่องไปถ้าคุณหมายถึงคนในกรุงเทพคนในกรุงเทพส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับชาวต่างชาติมากๆาและพวกเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเป็นพิเศษแต่อย่างใดถ้าคุณต้องการทักทายพวกเขาก็แค่ยิ้มพยักหน้าหรือไม่ก็ไหว้สวัสดีทั้งหมดคือสิ่งที่ดีมากๆในกรุงเทพและประเทศไทยกลับเข้าสู่เรื่องของคิดอย่างไรกับกรุงเทพกันบ้างนะครับกรุงเทพเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ทมาก็บอกว่าหากคุณเป็นคนที่มาจากเมืองใหญ่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินไปกับกรุงเทพมากๆเลย แต่หากคุณเป็นคนชอบธรรมชาติและการใช้ชีวิตแบบอยู่กลางแจ้งคุณอาจจะเบื่อกรุงเทพก็เป็นได้เพราะกรุงเทพเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่โตอลังการเต็มไปด้วยความเป็นเมืองที่มีตึกสูงมากมายสำหรับผมมองว่ากรุงเทพนี้เป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกในความคิดของผมตั้ที่เคยไปมานะอุณหภูมิที่ผมเจอมาใน30องศาเลยทีเดียวและมันไม่ลดลงเลยและดูเหมือนว่าป่าคอนกรีตแห่งนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนหม้อน้ำที่สร้างอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเย็นขึ้นมากมายแต่่อยางนะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณมาที่กรุงเทพคุณควรจะอยู่ในห้องหรือที่พักที่มีเครื่องปรับอากาศมากกว่าที่อยู่ข้างนอกเพราะผมบอกเลยว่าอากาศมันร้อนมากจริงๆในขณะที่คอมเมนต์ถ้ามาก็บอกว่าผมคิดว่ากรุงเทพนั้นบ้ามากในแง่ของจํานวนผู้คนมากมายที่มารวมกันอยู่ในเมืองแห่งนี้และนั่นส่งผลให้การจราจรคับคั่งแต่เอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าคนไทยพวกเขาเป็นมิตรและเต็มใจได้ช่วยเหลือมากๆเลยโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นในโลกที่ผมเคยไปมาเช่นนิวยอร์กขอภัยได้เอ่ยชื่อแล้วกันซึ่งที่นิวยอร์กที่ผมเจอมาผู้คนที่นั่นเต็มไปด้วยคนที่อารมณ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าพนักง,งานรถไฟใต้ใตดินหรือแม้แต่คนขับแท็กซี่คนขับรถเมล์เทียบกับประเทศไทยแล้วพวกเขาถือว่ามีความสุภาพกับเรามากกว่าอยู่นะ ผมเองก็เคยพูดกับเพื่อนนะว่าเราชื่นชมกรุงเทพมากๆที่มีความแตกต่างในเรื่องของผู้คนพวกเขาแบบดีกับเรามากๆเลยคุณแทบจะสัมผัสได้เลยว่าประเทศไทยนะั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าและก็มีความเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อมากกว่าด้วยในขณะที่คอมเมนต์ทามานะครับก็บอกว่าผมขออนุญาตเขียนสิ่งนี้ในมุมมองของชาวอินเดียแล้วกันมันจะเป็นคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้วยว่าทาไมคนส่วนใหญ่ถึงรักกรุงเทพแล้วมีอะไรพิเศษที่กรุงเทพบ้างสำหรับผมกรุงเทพในมุมของชาวอินเดียอย่างผมเนี่ย กรุงเทพไม่ได้แออัดเลยนะนี่คือความตกใจของผมรู้สึกว่ากรุงเทพนะ่ะแออัดน้อยกว่าเดลีซะอีกคือเบื้องต้นเลยคือผู้คนไม่ได้ผักกันเข้า BTS เเหมือนกับที่รถไฟใต้ดินที่นิวเดลีนะผู้คนไม่ได้กระโดดหรือรีบเร่งเพื่อคว้าที่นั่งว่างเอาไว้แบบที่เดลีด้วยคือพวกเขามีระบบระเบียบมากกว่าพวกเขามีความมีน้ำใจมากกว่า พวกเขารอให้คนอื่นเข้าไปก่อนหรือไม่ก็สลัดที่นั่งให้กับคนอื่นก่อนเสมอนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอนั่นจึงทาให้ผมชอบกรุงเทพมากที่สุดและก็ชอบประเทศไทยด้วยอีกทั้งมีมลพิษน้อยกว่านี่คือเรื่องจริงและโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกันและกรุงเทพในค่อนข้างจะใกล้เคียงกับประเทศโลกที่หนึ่งเลยจากนั้นที่ผมประทับใจกรุงเทพคืออาหารที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่หมูเนื้อวัวปลาไหลปลาหมึกหมูฉลามคือกรุงเทพมีเมนูหลากหลายชนิดให้เลือกกิน และจากนั้นก็ทําให้ผมพบว่านอกจากอาหารอินเดียที่ผมชอบแล้วผมก็ชอบอาหารไทยมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีราคาถูกด้วยนะสำหรับชาวอินเดียซึ่งผมมองว่าเป็นประเทศที่ถูกที่สุดในโลกท่าที่ผมเคยไปมาเลยและให้ความคุ้มค่ากับผมมากที่สุดในขณะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆผมเคยไปเจอมา เทียบกับที่เมืองไทยแล้วผู้คนมีความสุภาพกว่าและคนไทยโดยรวมผมว่าเขาสุภาพจริงๆนะสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงเลยเมื่อเทียบกับสังคมที่อเมริกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงในที่นี้ก่อนลวกันนะครับท่าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ฝากความเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับขอบคุณสู่การรับชมครับสวัสดีครับ